ันนี้ถือว่าเป็นการเลี้ยงน้องมูฟก่อนเข้ากองอย่างไรบ้างคะหมอมิขาเลี้ยงส่งลูกสาวคนเดียว ลูกสาวแม่มีคนเดียว แต่ว่าลูกสาวเพื่อนบ้านมีเยอะเลยวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณสื่อค่ะขอบคุณทีมงานที่มาตามคำเชิญเกินการคาดหมายมีตื่นเต้นมากเลยเนี่ยคือถึงความพร้อมของหมอมิหน่อยในฐานะที่เป็นพีดีที่จะส่งน้องมูฟเข้ากองอะค่ะค่ะพร้อมมากพร้อมยิ่งกว่าสังเกตได้เลยค่ะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างค่ะแต่ว่าเราส่งน้องไปทำสวยมาเยอะเลยใช่ไหมครับเพื่อจะไปเอาความใช่ค่ะคือต้องยอมรับว่า Miss Grand เนี่ยมันเป็นอะไรที่ Body Beauty and Brain เนาะคือมันมีไม่ห่วงเรื่องเบรนเราเป็นคนที่เป็นนางงามที่พร้อมพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะแต่ว่ามันมีก็อยากจะเอาใจช่วยในเรื่องของ Beauty แล้วก็ Body อะไรที่หมอมีช่วยได้หมอมีก็ช่วยเต็มที่อันนี้ต้องขอบพระคุณหมอมีด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งวันนี้เองในส่วนของ Meridian Chris นะคะคือพวกเราทีมสงขลาค่ะรู้สึกตื่นตันใจมากๆที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะคะแล้วก็จากพีดีทุกท่านรวมถึงเพื่อนๆนางงามทุกคนด้วยนะคะก็อยากจะชวนมาทานอาหารกันก่อนเข้ากองค่ะเป็นอะไรที่แบบอบอุ่นสบายๆกันเองค่ะตอนที่เรารับตำแหน่งเป็นมิสแกรนด์จังหวัดสงขลาค่ะเป็นอย่างไรบ้างอยู่กับครอบครัวมามีอะไรเงี้ยค่ะน้องมุกจะบอกว่าต้องขอบคุณมามีมากมามีน่ารักมากคือหลายคนถามเลยนะว่ามามีซัพพอร์ตขนาดเนี้ยเป็นลูกสปอยหรือเปล่าเป็นลูกตามใจหรือเปล่าจริงๆแล้วอะค่ะเราอยู่กันแบบครอบครัวจริงๆมามีสอนเหมือนลูกคนนึงเลยเพราะฉะนั้นไม่ดื้อแน่นอนเพราะเราให้เกียรติกันและกันต้องขอบคุณมามีด้วยที่เชื่อมั่นในตัวมุกแล้วก็รับฟังเหมือนว่าเราคุยกันว่าเราอยากได้อะไรอยากให้ลูกของเราอะไรไปในสไตล์ไหนเจอกันครึ่งทางน่ารักมากๆอันนี้ต้องขอบคุณหมอมีด้วยที่เชื่อมั่นในตัวมุกนะคะแล้วก็มุกจะไม่ทำให้หมอมีผิดหวังโอเคนะคะแน่นอนว่าในทีมแล้วก็ข้างบนๆไม่แน่อาจจะเป็นที่หนึ่งนะคะหมอมีปีนี้ Miss Grand Thailand 2023มุกการเลือกไทยทัศบุตร Miss Grand สงขลามาแล้วค่ะโอเคค่ะมันมีเตรียมอะไรที่จะไปให้แบบแฟนๆดูหรือให้บอสดูครับคอนเสิร์ตเตรียมไว้แต่ขออุบนะคะมาแน่เจอกันค่ะสงขลาปีนี้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาแน่นอนอย่างน้องมุกเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมาเต็งในภาคใต้5คนหลายๆโทรให้น้องมุกมามีได้เห็นรู้สึกไงบ้างคะก็ค่อนข้างภูมิใจค่ะแล้วก็ดีใจที่เขาเป็นเด็กดีไม่ดื้อเราพูดอะไรแนะนำอะไรเขาก็ทำตามหมดค่ะเก่งมากสตรองมากค่ะตอนนี้มีความกดดันไหมเพราะหลายๆโทรก็ให้นอนเป็นหนึ่งแรกๆค่อนข้างจะกดดันแต่พอหลังๆมาเราก็เริ่มที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจแล้วมันก็เริ่มผ่อนคลายค่ะว่าทุกอย่างมันจะขับเคลื่อนด้วยหลายๆสิ่งไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจไว้หรือตั้งเป้าหมายไว้อย่างเดียวทั้งเขาแล้วก็อะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยนี้ต้องยอมรับว่าวงการนี้เป็นวงการที่ใหม่มากสำหรับเราซึ่งแบบว่าต้องเรียนรู้อีกเยอะอ่ะแรกๆก็กดดันเครียดมากตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะอย่างมุกเองกดดันไหมคะอย่างมุกกดดันไหมล่ะคะจริงๆมุกเชื่อว่าคนเราอะค่ะจะเพอร์ฟอร์มได้ดีภายใต้แรงกดดันนิดๆเพราะฉะนั้นมุกจะเอาตรงนั้นมาเป็นแรงผลักดันพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราไม่กดดันเลยไปจอยอย่างเดียวเลยมุกคิดว่าอันนั้นก็สแลกไปหน่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรากดดันนิดนึงพอให้เราอยู่ในลู่ในทางแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าได้อย่างดีเนี่ยมุกคิดว่าอันนี้ดีนะคะแต่ว่ามุกสัญญาว่ามุกจะไม่กดดันตัวเองจนเกินไปจนลืมที่จะสนุกเพราะว่าจริงๆแล้วแฟนๆหลายๆคนก็ชอบความจอยชอบความม่วนชอบความตลกของเรานะคะก็จะพยายามหาตรงจุดกึ่งกลางให้ทุกๆคนนะคะเชียร์สงขลาได้สนุกมากขึ้นในปีนี้ค่ะ1เดือนที่จะถึงนะครับจะเห็นอะไรเราแปลกใหม่จากเดิมไหมครับแปลกใหม่เหรอคะนับรองว่ามุกจะสร้างฐานแฟนคลับให้มากขึ้นนะคะแน่นอนว่าคราวนี้จะเห็นมุกในชาร์ตในทุกโพลมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะมุกขาดอย่างเดียวก็คือขาดแสงแต่เพราะเชื่อว่าพอเข้ากองแล้วเนี่ยแสงมันจะฉายมาที่เราเพราะว่าเราเป็นคนมีศักยภาพนะคะขอแค่เปิดใจให้มุกค่ะไปแน่นอนระวังนะคะจะไปแตะไหลแล้วก็บอกว่ามาละจ้าอย่างไรซิ่งสตาร์มุกอย่างนี้ละกันนะใครจะไปคิดว่าจะร้องเพลงเพราะอย่างนี้ถูกไหมล่ะเห็นตลกไปวันๆใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเรามีอะไรซ่อนไว้ใต้ศักยภาพของเรามากมายพร้อมที่จะหยิบมาโชว์ทีละอันนะคะสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้ล่ะค่ะที่จะทำให้ทุกคนตกใจว่าเฮ้ยมันจะทำอะไรได้ทุกอย่างขนาดนั้นเดี๋ยวคอยดูค่ะคือหลายคนก็ยังไม่รู้เฮ้ยเธอร้องเพลงเพราะแต่ก็มีหลายคนที่แบบ
ฉันเห็นเธอร้องเล่นเต้นมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยใช่คือหนูอ่ะเป็นคนกล้าแสดงออกตั้งแต่เด็กคือเราอ่ะมีความเชื่อว่าไม่เก่งไม่เป็นไรฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็มีความมั่นใจซึ่งอันนั้นอ่ะมันคือ star quality นะมันคือelement ของคนที่จะเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงถ้าเรากล้าแสดงออกฝึกฝนบ่อยๆมุกเชื่อว่าบอสจะมองเห็นความพยายามของมุกเหมือนที่มามีมองเห็นค่ะไปเยอะมากคนไม่ห่วงอะไรมุกแล้วใช่ไหมคะไม่ห่วงเตรียมส่งน้องไปสู่มงคลแล้วห่วงอย่างเดียวก็พูดไม่หยุดไปเยอะจริงๆค่ะอย่างตัวมาไม่เย่งในฐานะที่เราเป็นแบบนักบริหารได้มีการเอาแนวคิดอย่างไรให้มุกใช้ในการในบทบาทของการเป็นนางงามไหมคะแบบนี้ความอดทนแล้วก็ความสู้ค่ะตรงนี้สำคัญค่ะว่าเราต้องชนะเราต้องไม่แพ้คุยกันตลอดไหมคะคุยกันตลอดกันทุกวันเลยค่ะใช่คือจริงๆก่อนหน้านี้มันก็มีประเด็นดราม่าที่เรื่องที่ดีเทอย่างรุ่นนี้แต่มุกก็เป็นคนหนึ่งที่ออกมาโพสแล้วก็ซัพพอร์ตว่าการที่เราจะเลือกจังหวัดที่ดีเลือกพีดีที่ดีมันเป็นแรงผลักดันหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมุกคือมุกอยากจะบอกว่าหลายๆคนกลัวการลงจังหวัดใหญ่จังหวัดที่จัดงานใหญ่คิดว่าแบบอุ๊ยยากหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่มุกอยากให้ทุกคนให้เกียรติตัวเองแล้วก็อย่าปิดกั้นโอกาสนะคะให้เลือกไปเลยไม่ต้องกลัวอย่างมุกกับมุกลงแต่จังหวัดที่มุกกล้าพูดว่าจัดงานใหญ่จริงๆนะคะหรือแม้แต่หลายคนยังพูดเลยว่าอุ๊ยมั่นใจอะไรขนาดนั้นเลือกลงแต่ละจังหวัดแต่เพราะว่ามุกให้เกียรติตัวเองแล้วมุกก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆนางงามน้องๆทุกคนนะคะให้เกียรติตัวเองแล้วก็มุ่งมั่นคว้าความฝันเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องแบบว่ากดดันตัวเองทำให้เต็มที่ค่ะเพราะว่าโอกาสรอเราอยู่เสมอค่ะแบบนี้ฝากน้องมุกหน่อยแล้วกันก็ฝากพี่ๆฝากทีมสื่อฝากแฟนคลับช่วยเชียร์ลูกสาววันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะน้องมุกหลายคนยังรอเข้าด้อมมุกอยู่อ๋อได้ค่ะด้อมมุกนะคะคือมุกมงที่สงขลานะคะเดี๋ยวขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อทุกอย่างเลยแล้วกันนะคะทาง Facebook นะคะการลือไทยทัศบุตรเป็นภาษาอังกฤษนะคะเจอเลยเนาะแล้วก็ IG นะคะคือ KRNRTH.T นะคะเลื่อนลงมาจะเจอ QR code ด้อมที่มุกแปะไว้อยู่นะคะสามารถสแกนเข้าด้อมได้เลยยินดีรับฟังทุกคำติชมมานั่งเล่นนอนเล่นในด้อมกันได้นะคะฝากด้วยค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอภาพนิ่งหน่อย